สะบัดผมทำค่ะโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปากท้องต้องรู้ดูแล้วรู้รวยรายการที่เป็นขวัญใจพ่อค้าแม่ขายทั่วประเทศครับค่ะเอชยามิตรชัยมาแล้วครับแป้งสราญฉันท์มิตรชัยมาแล้วนะคะเราสองคนพ่อลูกนะครับยังมอบความสุขนะครับแม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์วันหยุดก็ตามนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์แล้วนะครับถูกต้องเลยค่ะคุณพ่อขาเราก็ยังมีอาหารการกินมากมายไก่กองใช่เยอะแยะมากมายวันนี้ก็1ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยใช่มั้ยคะคุณพ่ออิ่มแน่ๆเลยวันนี้นะคะลูกก็สวยจังสวยมั้ยสวยชุดสวยหวานมากเลยวันนี้ก็จะขอแบบว่าสวยอ่อนสวยแบบดอกไม้ละกันก็ขอเป็นดอกอัญชันละกันค่ะอัญชันก็ได้ดอกรักก็ได้เนาะใช่ได้เหมือนกันออคุณพ่อก็เป็นได้เหมือนกันเป็นไรพ่อเป็นใบไม้ ใบไม้ไงได้ปะล่ะคุณอยู่กับดอกไม้ไงดีแล้วที่พ่อเป็นใบไม้ตอนแรกนี่จะให้พ่อเป็นผัก พ่อคุณพ่ออย่าพึ่ง ใบไม้ก่อนใบไม้เบาๆใช่สีเขียวเดี๋ยวก็ค่อยๆกลายเป็นผักอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ไม่เป็นแน่ๆครับถ้าเกิดว่าเราดูแลสุขภาพร่างกายเราให้ดีนะครับโดยเฉพาะอาหารการกินเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับดูแลกันนะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋ากินอาหารให้ครบ5หมู่ก็ดีออกกำลังกายบ้างนะครับก็ดีเหมือนกันนอนหลับให้เพียงพอเท่านั้นเองใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะขอบอกเลยว่ามีของกินอร่อยๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้ก็จะพาขอพ่อก่อนขอพ่อก่อนเลยนี่ขนมปังป้าทำอุ้ยน่ากินอ่ะขนมปังที่อร่อยนะครับเป็นฝีมือนี่รสพระธรรมจริงๆเลยนี่นะที่ไหนที่เชียงใหม่ใช่แต่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าทำไมพระเดชพระคุณท่านถึงต้องทำขนมปังนี่มีที่มาที่ไปอย่างไรกันเอ่ยหรือได้เขาเรียกว่าขนมปังป้าธรรมนี่นะครับอร่อยแน่ๆนะของหนูก็มีเหมือนกันนะคะก็จะเป็นอาหารกันบ้างดีกว่านี่เลยแกงปูนะคะแกงปูริมเลนะคะปูดำแล้วก็มีไข่แน่นๆด้วยนะเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ใต้แต่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรนะคะก็ต้องกลับมาติดตามแล้วล่ะค่ะจ้ะว่าน่ากินจริงๆเด็ดจริงๆวันนี้คุณพ่อถูกต้องจับปูดำขยำปูนาจับปูมาฟ้าปูทะเลจับปูดำขยำปูนาจับปูมาคว้าปูทะเลไปดีไหมใช่นะครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไปที่ใต้กันเลยดีกว่าที่ใต้เนี่ยเขาติดกับทะเลไงคุณเพราะฉะนั้นนะฮะวัตถุดิบของเขาที่นำมาปรุงแล้วก็มารังสรรค์แต่ละเมนูของเขานะครับไม่น่าจะพลาดเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเขามีเครื่องแกงใต้ที่แบบว่าพอปรุงไปเจอเมนูอะไรเข้าไปเจอเครื่องแกงใต้ไปก็จบเหมือนกันจบเลยเนาะใช่ครับแล้วเข้มข้นจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปชิมแกงปูใบชะครามในสวนมะพร้าวริมทะเลครับนะฮะปูดำไข่แน่นๆแบบนี้แล้วก็ใบชะครามนะครับเป็นพืชน้ำริมชายฝั่งทะเลครับถูกนำมาปรุงเป็นแกงปูใบชะครามโอ้โหที่เราเห็นอยู่ในชามสวยๆแบบนี้นะครับเมนูขึ้นชื่อของร้านสวนมะพร้าวบ้านพอดจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับวิธีทำของเขาเนี่ยนะครับเขาไม่ปกไม่ปิดเลยเขาบอกเรามาละเอียดละออมากๆเลยครับเริ่มจากตั้งกะทิบนไฟแรงใส่เครื่องแกงคนจนเครื่องแกงเนี่ยละลายนะครับหลังจากนั้นนี่มีใบชะครามด้วยนะครับใส่ปูลงไปแล้วก็ใบชะครามนะครับรอจนสุกนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับปรุงรสนะครับพร้อมเสิร์ฟเลยทันทีแต่ปูของเขาก็ดูสิไข่ก็แน่นแน่นใบชะครามเนี่ยนะครับเป็นพืชที่เขาเรียกว่าพืชที่อยู่ริมชายฝั่งอะน้ำกร่อยถึงจะมีใบชะครามนะครับเขาจะมีความเค็มอยู่ในตัวต้องรู้หลักด้วยนะฮะว่าจะไปคั้นกี่น้ำมันถึงจะไล่ความเค็มออกไปได้แล้วก็พอดีกับเมนูอาหารของเมนูนั้นนะฮะใบชะครามทำอะไรก็อร่อยคุณแกงก็อร่อยเอาไปใส่ไข่เจียวยังอร่อยเลยคุณนะครับเขาโชคดีจังที่เกิดตรงนั้นนะครับผมอยากไปเกิดบ้างสาธุให้รู้ได้ไปเกิดตรงนั้นบ้างนั่นหนูไปเกิดเป็นลูกพ่อตรงนั้นเหมือนกันหนูที่ตั้งใจจะไปพ่อไปที่ไหนหนูต้องไปที่นั่นหนูต้องไปกับพ่อทุกที่ค่ะคุณสมภาพแก้วเพชรฮะเจ้าของร้านเขาบอกว่าที่ดินตรงนี้มันเป็นชายหาดถูกกัดเซาะนะครับต่อมาหน่วยงานของรัฐช่วยกันทำเขื่อนหินกันคลื่นนะครับถ้าไม่กันเอาไว้มันก็จะเซาะไปเรื่อยๆนะครับจึงปลูกต้นมะพร้าวซึ่งทนต่อสภาพดินทะเลนะครับมีเพื่อนๆของตนเองแล้วก็เพื่อนลูกๆเนี่ยแวะเวียนมาเที่ยวกันไม่ขาดสายเลยทำไงกันดีตัดสินใจเลยป
รับพื้นที่ไว้ต้อนรับดีกว่าแล้วก็ต่อยอดดีกว่าเปิดเป็นร้านอาหารมันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยครับในสวนมะพร้าวนี่แหละ มีมะพร้าวน้ำหอมสดๆด้วยนะครับจากต้นให้ดื่มกันด้วยพร้อมกับเมนูซีฟู้ดหลากหลายเลยครับและเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็อย่างเช่นแกงปูใบชะครามที่ท่านเห็นนี่แหละครับพื้นที่เขาได้เปรียบเนาะแต่เขากันไว้แล้วครับไม่ให้ทะเลเนี่ยเซาะออกไปได้อีกแล้วนะฮะสวนมะพร้าวบ้านพอดครับนะฮะถ้าอยากชิมคุณไปได้เลยนะครับที่สวนพร้าวบ้านพอดตำบลชนละครามนะครับอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมี Facebook ด้วยนะครับเข้าไปส่องกันก่อนได้เลยนะครับ Facebook ชื่อว่าสวนพร้าวบ้านพอดครับนี่โหน่าไปกินอ่ะดีเนาะเพื่อนลูกมาก็คงเข้าครัวไปอ่ะพ่อก็ทำอาหารไม่ไหวแล้วเพื่อนลูกมาเยอะเหลือเกินเดี๋ยวมาพ่อก็ไม่ไหวจะเคลียร์เยอะนะครับสุดท้ายเปิดเป็นร้านอาหารดีกว่าดีเลยนะครับนอกเปลี่ยนจากการเลี้ยงฟรีเป็นขอค่าใช้จ่ายให้พ่อบ้างลูกสักนิดสักหน่อยก็ยังดีใช่ดิเพราะพ่อก็ฟักกระเป๋าเยอะอะไรอย่างนี้นะครับแต่บรรยากาศเขาก็โหคุณแค่บรรยากาศก็คุ้มแล้วอ่ะใช่ปูไข่ต่างหากโอ้ฉันเกิดมาดีมีบุญญาธิการจริงๆเลยที่ไปเกิดตรงนั้นเครื่องแกงแบบว่าก็แซ่บๆนะก็จะมีความแบบว่าเครื่องแกงกลมกล่อมอะไรแบบนี้นะคะหนูก็จะพาพ่อๆแม่ๆนะคะไปต่อกันที่เมนูแซ่บๆบ้างดีกว่านะคะของจังหวัดสมุทรสาครค่ะแต่ว่าที่แซ่บนะคะอาหารก็แซ่บแล้วแต่ว่าที่แซ่บยิ่งกว่านะคะก็คงจะเป็นแม่ค้าละค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะคะว่าแม่ค้าเนี่ยจะแซ่บมากขนาดไหนนะคะไหนล่ะแม่ค้าแซ่บๆนะร้านนี้แซ่บไหมพอไหมร้านนี้นะคะขายอยู่ที่ตลาดนัดคุณนายค่ะตำบลแครายอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองมีลูกค้าประจำมากมายเลยเพราะว่าติดใจในรสชาตินะคะรวมทั้งความสวยแซ่บของแม่ค้านั่นเองนะคะนี่เขาขายดีเป็นวันละหมื่นเลยนะจากความแซ่บของเขาแล้วก็ฝีมือรสมือเขาด้วยนะเจเป้สุพัชชาค่ะแม่ค้าแซ่บวัย33ปีเล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทำงานเป็นพนักงานขายรถพูดเก่งค่ะคุยก็เก่งแล้วก็ชอบแต่งหน้าทำผมแล้วก็ชอบใส่ชุดแบบเซ็กซี่แบบนี้เป็นประจำมาค่ะอะไรอย่างนี้นะเปิดร้านนี้มาได้4ปีกว่าแล้วนะคะเพราะว่าชอบทำอาหารก่อนจะได้สูตรลงตัวเนี่ยต้องใช้เวลาฝึกฝนประมาณ8เดือนเลยนะพอมาเป็นแม่ค้าเนี่ยก็ต้องขายของอยู่ในตลาดโดยไม่มีเวลาไปสวยที่อื่นและไหนๆก็ไหนๆและขอสวยที่นี่ก็แล้วกันอะไรแบบนี้สวยในกลางตลาดนี่แหละเจ๊ไม่ต้องไปที่อื่นแล้วก็เลยแบบว่าแสดงความเป็นตัวเองไงคือเขาชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะจึงแต่งตัวแบบที่ตัวเองชอบนะคะขายของไปเลยเมนูที่ต้องลองก็คือต้มยำรสแซ่บนี่ซึ่งเป็นเมนูแรกค่ะคุณพ่อที่ทำขายต่อด้วยยำหลากหลายเลยแล้วก็มีทะเลดองซีอิ๊วเกาหลีราคาอาหารเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่20บาทยอดขายต่อวันอยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะคะหากต้นทุนแล้วเนี่ยมีกำไรวันละ 5-6,000 บาทนะคะอยู่ได้สบายๆเลยโอ้โหน่ากินอ่ะไอช่วงโควิดเป็นไงบ้างอ่ะนะเจ๊ใช่ช่วงโควิดที่ผ่านมาใช่ไหมเขาบอกว่ายอดเนี่ยลดฮวบเลยเหลือวันละพันกว่าบาทเท่านั้นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมแล้วค่ะเพราะว่าโควิดหายไปแล้วนะจึงอยากจะฝากกำลังใจถึงทุกคนนะคะว่าเมื่อเจออุปสรรคท้อได้แต่หยุดไม่ได้นะคะต้องนึกถึงครอบครัวไว้กำลังใจเนี่ยจะมาเองแล้วเมื่อมีอย่าลืมแบ่งปันสู่สังคมชีวิตแม่ค้าที่เติบโตได้เพราะลูกค้าเนี่ยให้โอกาสเลยนะก็จะตอบแทนลูกค้าให้ดีที่สุดค่ะนี่เขาพูดมาแบบนี้เลยอ่ะอยากชิมเมนูแซ่บๆแบบนี้นะคะแวะไปได้ทุกวันเลยที่ร้านเจเป้ตลาดนัดคุณนายจังหวัดสมุทรสาครนะคะเปิดตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งจนถึงสองทุ่มนั่นเองค่ะต้องชิมยำมาม่าโอ้ยำมาม่าโอ้ยำมาม่าใส่หมูสับด้วยใช่แล้วนะคะน่ากินจังเลยนี่เขาก็ต้องไปคุยกับแม่ค้าหน่อยแหละต้องคุยเดี๋ยวต้องไปแม่ค้าคุยเก่งด้วยอัธยาศัยดีเดี๋ยวพ่อจะไปพ่อจะไปใช่ไหมใช่หนูไปด้วยเพราะว่าตอนนี้พ่อรู้แล้วแผ่นหลังเจ๊เป้อะมียันห้าแถวแล้วล่ะแล้วก็มีหนุมานคุกฝุ่นนี่อีกยันหนึ่งอะไรก็ไม่รู้เหรอเนี่ยน่าจะเป็นเล่นสายมูด้วยนะเนี่ยสายมูใช่ไหมสายมูใช่แต่ตอนนี้ไม่ต้องไปแซ่บที่ไหนแล้วนี่แหละสวยแซ่บอยู่กลางตลาดนี่แหละใช่ไม่มีเวลาไปสวยที่อื่นแต่คุณจริงๆนะอัธยาศัยของแม่ค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะยิ้มกันหน่อยเวลาที่เช้าๆขึ้นมารู้เลยว่าเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่ายิ้มแย้มแจ่มใสนะลูกค้าเข้าไปอ่ะใช่พอเจอแบบว่าแม่ค้าอัธยาศัยดีเราก็อยากจะอุดหนุนเนาะถูก
แล้วมันติดนะใช่ติดนะบางคนไปแล้วก็ยืนสั่งของไปคุยกันไปอะไรอย่างนี้จนบางครั้งต้องบอกอ่ะเจ๊ทำเหอะเจ๊ทำก่อนทำก่อนอะไรอย่างนี้แล้วเจ๊ก็จะบอกว่าก็เธอมาชวนกูนี่ฉันก็ต้องคุยกับเธอสิประมาณนี้นะครับแต่น่ากินทุกเมนูเลยนะดูแล้วแซ่บมากๆเลยนะครับสมุทรสาครนะลูกเนาะแวะกันไปได้นะครับที่ตลาดนัดคุณนายนะครับค่ะคุณแม่คุณพ่อจ๋าเขามีอะไร Facebook ด้วยใช่ไหมเมื่อกี้หนูบอกใช่ Facebook นะคะเจเป้ต้มยำนมโตยำปากเบิร์น อีกเที่ยวนะFacebook เจเป้ต้มยำนมโตยำปากเบิร์นค่ะหนูเว้นบล็อกผิดฮะไม่ใช่ไหนหนูเว้นบล็อกผิดเจเป้ต้มยำนมโตยำอะไรอ่ะปากเบิร์นเอาเหรออ่ะแล้วแต่เถอะใช่นั่นแหละแต่มันชื่อ Facebook เขาจริงๆหนูวักผิดเหรอใช่แสดงว่าเขากินเผ็ดแน่ๆเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่คุณครับไปกันต่อพูดถึงอาหารการกินแล้วเมื่อกี้เกยยำก็ไปรู้เลยว่ารสชาติมันต้องแซ่บแล้วก็ต้องเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดอ่ะเนาะใช่อ่ะตอนนี้นะครับมีของถูกมาให้กินกันครับแต่เป็นของดีด้วยนะคุณพ่อคุณแม่ครับพยายามเราจะหามาให้ทุกวันเลยครับค่ะแต่วันนี้ขออนุญาตลงทางใต้นะไปที่จังหวัดยะลาครับตามสั่งยะลาอร่อย20บาทเท่านั้นเองถูกไหมล่ะถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็อาหารแบบหลากหลายด้วยนะครับพาลงใต้ไปที่ร้านชาเวียนะครับจังหวัดยะลาครับขายอาหารตามสั่ง20บาทปริมาณของเขานะครับอิ่มกำลังดีมีให้เลือกมากกว่า50เมนูคุณดูได้เลยป้ายเขาติดไว้เยอะมากอยู่แบบนี้เลยใช่ครับถ้าเพิ่มไข่ดาวหรือว่าไข่เจียวเนี่ยนะครับคิดเพียง5บาทเท่านั้นเองนะครับค่ะคุณนูฮามีดีอาวังเจ้าของร้านวัย37ปีค่ะบอกว่าเคยทำงานเป็นพ่อครัวอยู่ที่มาเลเซียนะครับนานกว่า6ปีพอเจอโควิดเข้ามาอยู่ไม่ไหวแล้วตัดสินใจเฮ้อกลับไทยดีกว่าเมื่อกลับไทยดีกว่าไม่ช้าทีโอ้เนี่ยเปิดร้านอาหารตามสั่งเลยราคาก็ประหยัดนะครับเพื่อช่วยเหลือลูกค้ากันด้วยในยุคที่ข้าวยากหมากแพงแบบนี้เขาถือคติที่ว่ากำไรน้อยก็พอได้อยู่นะมียอดขายต่อวันเนี่ยนะครับประมาณ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทค่ะคุณดูเขาขายราคาถูกนะแต่ว่าได้ปริมาณแล้วก็ลูกค้าก็เต็มเลยอ่ะถึงได้วันละประมาณเท่านี้นะครับใครที่มาชิมแล้วก็ติดอกติดใจนะครับจึงกลายเป็นลูกค้าประจำไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับอยากชิมไปกันเลยนะฮะที่ร้านเขาเนี่ยอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงตือเบาะตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาเปิดตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับพร้อมรับทำข้าวกล่องด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสั่งนะครับเป็นห่อเป็นกล่องสั่งได้หมดเลยใช่ค่ะนะคุณนูฮามีดีอาวังเจ้าของร้านค่ะเขาเป็นพ่อครัวเมื่อก่อนอยู่มาเลย์ตอนนี้ย้ายมาแล้วมาอยู่ในไทยแล้วไม่ไปแล้วมาลงมาเลย์อยู่ที่นี่แหละอยากชิมไปได้เลยใช่ไหมต่อมันโถกันบ้างดีกว่ามันโถชอบกินไหมมันโถมันโถตึงๆขาหมูตึงตึงๆมันชอบไหมชอบเนาะแล้วมันโถมันทำไมต้องกินกับขาหมูด้วยนะไม่รู้อ่ะเนาะมันอร่อยอ่ะปกติหนูจะชอบกินแต่มันโถเฉยๆที่แบบว่าเป็นแป้งเฉยๆใช่ไหมมันก็จะอร่อยมันก็หอมอ่ะเราชอบอย่างนี้ไงแต่พอได้กินแบบที่มันคู่กันกับขาหมูอ่ะขอบอกเลยว่าอร่อยติดใจจนแบบว่าต้องกินคู่กับขาหมูตลอดเลยนะคะเดี๋ยวนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นร้านในตำนานของจังหวัดขอนแก่นเลยที่เขาทำขาหมูมันโถและอร่อยมากๆเลยนะคะเป็นแบบนี้ใช่โอ้โหเมื่อกี้เห็นแอบเห็นนะอย่าบอกนะว่ายัดไส้ไอ้ขาหมูเข้าไปในมันโถเลยอ่ะน่าสิน่ากินเนาะนี่เลยนะคะขาหมูหมั่นโถคือเมนูเด็ดของห้องอาหาร5ดาวขอนแก่นค่ะที่ได้รับความนิยมมายาวนานกว่า35ปีแล้วใครที่มาขอนแก่นนะคะก็ต้องแวะชิมสมกับสโลแกนของร้านที่บอกว่าอร่อยสุดใจของฝากครบจบที่เดียวนี่คุณอนุชานะคะเจ้าของร้านเนี่ยเล่าว่าสืบทอดความอร่อยต่อจากรุ่นพ่อยังคงสูตรเดิมนะที่ลูกค้าติดใจก็จะมีอย่างนี้เลยขาหมูนุ่มๆแบบนี้ทานคู่กันกับหมั่นโถหลากไส้อนุชานี่อนุชาไหนอนุชาสวนสีที่เป็นพระเอกลิเกอ่ะไม่ใช่แล้วแต่จะคิดคุณอนุชาไม่ใช่สิริสวัสดิ์ใช่ของร้านถูกต้องค่ะ
คนละคนคนละคนกันค่ะคุณพ่อนี่ทานคู่กับหมั่นโหระพาไส้แบบนี้นะคะจะอร่อยที่ร้านหรือว่าจะสั่งกลับบ้านก็ได้เหมือนกันและตอนนี้นะคะมีไส้กรอกอีสานผัดพริกเกลือด้วยหอมกลิ่นพริกไทยดำแบบนี้อ้าวผัดพริกเกลือเข้าไปอีกใช่กินเข้าไปอีกถูกต้องไปขอนแก่นแล้วไม่แวะไม่ได้เลยนะถ้าเกิดว่าอยากชิมนะคะแวะได้เลยที่ห้องอาหาร5ดาวขอนแก่นอยู่ริมถนนสีจันทร์ตัดถนนเทพารักษ์ตรงข้ามกับศาลหลักเมืองขอนแก่นค่ะมีเมนูอร่อยรออยู่มากมายเลยแล้วก็ที่ร้านเนี่ยยังรับทำโต๊ะจีนนอกสถานที่อีกด้วยนะคะอย่าลืมไปกันนะห้องอาหาร5ดาวขอนแก่นนี่มันโถนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารที่ทานง่ายนะทานง่ายแล้วก็ทานได้เกือบทุกเวลาเหมือนกันนะเวลาที่หิวๆนะมันโถสักลูกนึงก็อร่อยแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมีขาหมูด้วยอ่ะก็ต้องจริงจังแล้วล่ะถือว่าเป็นอาหารมื้อหนักเข้าไปแล้วได้เลยนะครับแต่มันเข้ากันเข้ากันนะชอบมากอีกหนึ่งเมนูครับถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเฮ้ยนั่งอยู่บ้านๆว่างๆเนี่ยนะครับอยากหาอะไรที่แบบว่าทานเล่นมื้อแบบเป็นเหมือนคล้ายๆอาหารว่างเมี่ยงคำนี่เมี่ยงคำแล้วต้องเป็นเมี่ยงคำสูตรโบราณอีกร้านหนึ่งนะครับที่จังหวัดระยองนะครับค่ะโอ้เจ้านี้เขาก็อร่อยมากๆเลยครับเขาบอกว่าใครที่ชอบเมี่ยงคำสูตรโบราณนะต้องมาเลยนะครับพาไปตลาดนัดถนนผลไม้ที่จังหวัดระยองกันครับทุกวันพุธนะครับวันพุธนะฮะเวลาที่เขาหยุดร้านตัดผมเขาหยุดกันแต่ที่นี่ไม่หยุดนะครับนะต้นเดือนและปลายเดือนจะมีเมี่ยงคำโบราณเจ้าอร่อยเนี่ยมาขายอยู่ที่ตลาดนี้ตลาดนัดถนนผลไม้แบบเสียบไม้นะฮะอย่างนี้เลยไม้ละ10บาทเท่านั้นครับคุณถ้าอยากได้ห่อเองก็มีนะคุณเขามีแบบชุดเล็กชุดใหญ่ให้เราได้เลือกเลยครับชุดเล็กเขาขายในราคา40บาทและชุดใหญ่เนี่ยนะครับ100บาทถือว่าไม่แพงเลยในยุคนี้นะครับใช่คุณอัชราดวงแก้วเจ้าของสูตรเขาบอกว่าเคล็ดลับเนี่ยนะคุณเอและน้องแป้งจ้าฉันไม่อยากจะบอกเลยแต่ฉันน่ะเขามาถามเยอะฉันก็บอกว่ามันอร่อยตรงไหนมันอร่อยตรงมะพร้าวคั่วไงคุณเขาคั่วใหม่ๆทุกวันนะมันจะมีกลิ่นหอมพร้อมกับเครื่องเคียงสมุนไพรอร่อยครบรสนะครับจะมีทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มนะครับเพราะว่ามันจะได้ความเปรี้ยวจากมะนาวที่หั่นมาใหม่ๆเลย อะไรแบบนี้กัดเข้าไปมันก็จะหูยหอมหวานเชียวแล้วที่สำคัญนะน้ำเมี่ยงของเขาเนี่ยนะเขาเป็นสูตรเฉพาะเลยใส่ทั้งข่าทั้งตะไคร้หอมแดงกะปิน้ำตาลน้ำปลาและกุ้งแห้งโคลกเข้าไปนี่ใส่เข้าไปนะครับในน้ำเมี่ยงของเขานี่แหละพ่อเวลาพ่อป้อนหนูทำไมพ่อไม่ห่อแบบเขาอะทำไมล่ะลูกเวลาพ่อใส่มาให้หนูใช่ไหมพ่อยัดเข้าไป พ่อต้องห่อแบบเขานะคะ ได้ไหมล่ะเนี่ยเขาทำเป็นไม้เนี่ยกินง่ายเป็นคำเลยเห็นไหม พ่อก็กลัวว่าลูกจะไม่อิ่มโถรีบใช่ไหมพ่อก็พับใบมันก็อาจจะใหญ่หน่อยลูกแล้วก็ใส่เครื่องให้ลูกซะแน่นเลย พ่อครับ คุณเวลากินเมี่ยงคำแล้วห่อเองอะนะเนี่ยเราอะคือเราไม่ได้มักน้อยอย่างเขาไงแล้วก็อัดเข้าไปคำก็ใหญ่ไงใหญ่มากเอออ่ะเดี๋ยวที่หลังลูกพ่อรู้แล้วว่าพ่อป้อนลูกสาวพ่อต้องห่อขนาดไหนพ่อขอโทษเป็นลูกผู้หญิงค่ะพ่อขอโทษได้เลยพ่อทำผิดไปแล้วต่อไปพ่อจะไม่ทำอีกแล้วดีเลยหนูก็ทำกินเองเลยง่ายกว่าถ้าคุณจะอยากกินนะหนูไปที่นี่เลยเนี่ยเขาห่อไปพอดีคำเลยเนี่ยเห็นป่ะแบบนี้อยากชิมไปได้นะครับที่ระยองถ้าอยู่ไกลคุณโทรสั่งได้เดี๋ยวมีเบอร์ให้ที่เพจของเราโทรสั่งเลยทั้งนั้นนะคือน้ำลายแล้วคืนแล้วอยากกินจังเลยมันมีความเปรี้ยวความหวานอยู่ครับใช่เมี่ยงคำนี่ลงใต้นะคะไปที่จังหวัดตรังนะคะชาวบ้านเขาหลักค่ะจังหวัดตรังรวมตัวกันทำกล้วยหินฉาบส่งไกลถึงต่างแดนเลยแล้วก็รายได้เนี่ยก็ดีมากๆเลยด้วยนะคะกล้วยฉาบนั่นเองถูกต้องเดี๋ยวนี้คนต่างชาติชอบมากใช่คนหนูรู้ไหมว่าเขาไปรวยกันที่ต่างแดนนะไอ้เฉพาะกล้วยฉาบเนี่ยจริงหรอจริงๆอันนี้น่าจะขึ้นมาใหม่อีกแล้วเนี่ยอ่ะใช่เพราะว่าเขาไปถางทางไว้ดีมากเลยสั่งไปเองกล้วยฉาบกล้วยฉาบเหรอลูกอยากกินแต่ที่นี่เป็นกล้วยหินฉาบใช่กล้วยหินฉาบแต่ว่ามันเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันใช่ป่ะก็คือกล้วยฉาบเหรอครับนะนี่นะคะสมาชิกกลุ่มนะคะผู้ปลูกกล้วยหินค่ะกล้วยหินกล้วยหินกล้วยหินค่ะที่บ้านเขาหลักนะคะตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองตรังรวมตัวกันนำกล้วยหินมาแปรรูปเป็นกล้วยหินฉาบแบบนี้นะคะคุณเสาวนีประธานกลุ่มทำขนมบ้านเขาหลักเนี่ยเล่าว่าต้องเลือกกล้วยที่แก่จัดผลใหญ่เนื้อนุ่มแล้วก็หวานมันกำลังดีนะคะมาสไลซ์ให้เป็นแผ่นบางๆคลุกเคล้ากับแป้งผสมกับงาข้าวหรือว่างาดำแบบนี้สีน่ากินจังวิสีทองเลยอ่ะสีสวยเนาะ
ช่แล้วเขาก็หลังจากนั้นใช่ไหมคะเขาก็จะนำไปทอดในกระทะที่ร้อนจัดประมาณ 2-3 นาทีนะคะครับจากนั้นนำขึ้นมาเสด็จน้ำมันและพักให้เย็นก่อนที่จะปรุงรสก็จะมีทั้งรสหวานดั้งเดิมรสปาปริก้าแล้วก็รสอื่นๆนะคะแล้วก็แพ็คส่งขายตามออเดอร์ทั้งตลาดทั่วไปแล้วก็ตลาดออนไลน์ทั่วประเทศเลยและยังส่งไปไกลถึงสหรัฐด้วยเดือนละกว่า30กิโลแน่เพราะว่ามีลูกของเพื่อนทำงานอยู่ที่สหรัฐเมื่อคนสหรัฐได้ชิมก็ติดใจก็เลยสั่งกันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับราคากล้วยหินฉาบนะก็จะอยู่ที่ถุงละ50บาทเท่านั้นตอนนี้ขายได้เดือนละ 4-50,000 บาทอยากชิมสั่งกันได้เลยนะคะอยู่ที่ไหนก็พร้อมส่งเหมือนกันค่ะเขาตีแบรนด์นะคะเขาตีแบรนด์นะคุณเขาส่งไปขายนะครับมันจะมีแบรนด์ดังอยู่นะครับผมไม่แน่ใจจำชื่อไม่ได้ก็ต้องขอโทษด้วยค่ะคือไปขายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าขายเป็นล่ำเป็นสันเลยเขาไม่ได้ฉาบหวานไปเขาฉาบเค็มเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ทานหวานใช่เขาก็จะฉาบเค็มไปแล้วไปขายแบบฝรั่งกินกันแบบว่าแทนมันฝรั่งของเขากลายเป็นกล้วยแล้วก็อร่อยมันเป็นของแปลกของที่นั่นแล้วเนี่ยอันเนี้ยเริ่มเข้าไปแล้วครับดีใจด้วยจริงๆครับค่ะนี่แหละฮะก็คืออาชีพทำเงินจริงๆอย่ามองข้ามนะอาหารที่เรากินอยู่เนี่ยครับประเทศไทยเราอาจจะกินกันแบบว่าเฮ้ยเรากินกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแต่ใครจะรู้ว่าตอนเนี้ยฝรั่งมังค่าเขาชอบแล้วนะเขาชอบมากๆเลยทำเงินได้ด้วยนะครับก็ขอให้ขายดิบขายดีกันไปนะครับยังไม่หมดเท่านั้นครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าอย่างที่บอกครับว่าอาหารการกินเนี่ยนอกจากฝีไม้ลายมือของคนปุถุชนทั่วไปอย่างเราแล้วเนี่ยตอนนี้พระสงฆ์องค์เจ้าโอ้ท่านก็มีเมตตาทำขนมปังกันนี่นะเดี๋ยวจะชวนไปอุดหนุนอุดหนุนขนมปังพระธรรมใช่ไหมคุณพ่อเนาะที่เขาบอกว่าอิ่มท้องแล้วก็อิ่มบุญด้วยไม่เป็นไรพูดแทนเพื่อที่เพื่อเองไม่เป็นไรนะเดี๋ยวลูกพูดแทนให้นะคะไปชมกันนะคะไปชิมด้วยค่ะไปนี่เลยขนมปังอบร้อนๆฝีมือของพระพิสุกนะคะครับค่ะที่วัดหนองกายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดดังด้วยวัดหนองกายเนี่ยนะครับก็คือใครได้ชิมก็ติดอกติดใจถึงความอร่อยอะครับค่ะเพราะว่ามีหลากหลายไส้ด้วยภายใต้ชื่อสาธุเบเกอรี่สาธุกันก่อนสาธุนี่ไงพระครูไพศิษฐ์ธรรมโชตนะครับเจ้าอาวาสวัดหนองกายบอกว่าสาธุเบเกอรี่เนี่ยทำมาได้ไม่ถึงปีค่ะไอจุดเริ่มต้นเนี่ยนะฮะเกิดจากญาติโยมเลิกกิจการทำขนมปังเขาเลิกนะครับเพราะว่าโควิดค่ะจึงนำอุปกรณ์เนี่ยมาถวายวัดนะครับพร้อมกับสอนวิธีทำให้กับพระลูกวัดค่ะนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็หลวงพี่หลวงพ่อนะครับหลวงตาบอกว่าอ้าวมาถวายแล้วโยมแล้วอาตมาจะไปทำอะไรไม่เป็นไรเจ้าค่ะอีฉันเดี๋ยวสอนวิธีทำให้เลยนะเจ้าค่ะท่านมีเวลาเรียนกันหน่อยไหมเจ้าค่ะเรียนโยมอาตมาจะเรียนก็ส่งเรียนพอเรียนแล้วก็นะฮะก็ทำขายกันนะครับเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าขายได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็นำค่าใช้จ่ายนะครับที่บอกอะว่าสร้างรายได้พอได้รายได้มาแล้วก็มาเป็นค่าใช้จ่ายภายในวัดนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟดูนี่นั่นครับแล้วก็ช่วยโรงทานของทั้งวัดได้ด้วยเออดีจังเลยอ่ะนี่เราโมทนาบุญไปด้วยนะกับคนที่นำเครื่องมาถวายเลยนะครับไม่มีชื่อด้วยถ้ามีชื่อนะจริงๆนะท่านได้อานิสงส์ผลบุญไปเลยนะครับถ้าคุณอยากอิ่มท้องอิ่มบุญแบบนี้นะครับแวะไปอุดหนุนกันนะครับที่วัดหนองกายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ราคากล่องละ30บาทมี4ชิ้นค่ะโทรไปสั่งไว้ก่อนก็ได้ครับโทรไปจองไว้ก่อนว่าหลวงพี่หลวงพ่อยังมีเหลืออยู่ไหมเดี๋ยวโยมจะไปถึงวัดแล้วนะสั่งกันไว้เดี๋ยวเพื่อเราจะสั่งเพื่อไปเป็นของฝากก็ดีเนาะหรือว่าไปออกงานอะไรเงี้ยเนาะเป็นกล่องๆก็สะดวกดีนะใช่นอกจากที่วัดจะมีขนมอร่อยๆให้ทานแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีองค์พระประธานเก่าแก่อายุกว่า 1,300 ปีให้กราบไหว้ขอพรอีกด้วยนะครับค่ะคุณเข้าไปส่องได้นะครับนี่ Facebook ขึ้นให้แล้วครับที่ชื่อวัดหนองกายเลยนะครับนี่เนาะดูเนาะก็จริงๆอ่ะพอโควิดมาไงหลายๆอาชีพนะเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่รู้จะไปไหนเอาไปถวายตอนแรกพ่อก็คิดแล้วว่าพอไปถวายปั๊บอ่ะท่านรับไปท่านก็ต้องมองหน้ากันแล้วเราจะทำอะไรกันดีกับเครื่องทำขนมปังอันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเจ้าค่ะเดี๋ยวอีชั้นสอนให้เจ้าค่ะประมาณนี้ดีเนาะดีมากเลยค่ะโถถ้ายังเป็นน้องเนนด้วยถ้าเกิดไปเรียนเนี่ยก็ได้อาชีพติดตัวไปเลยนะใช่นะครับมีอาชีพใหม่อีกเนาะใช่ๆๆนี่ค่ะอ่ะขนมปังพระธรรม
ไปเช็คอินกินเที่ยวกันต่อนะคะที่ฟาร์มกวางค่ะในจังหวัดตรังนะคะที่นี่ก็ได้กินอาหารอร่อยๆแล้วก็สามารถให้อาหารน้องกวางได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเช็คอินกันนะคะพอไปที่นี่เลยนะคะเซอร์วีเดย์ค่ะฟาร์มกวางแห่งแรกเลยในจังหวัดตรังนั่นเองนะคะอยู่บนพื้นที่ประมาณ100ไร่นะคะในตำบลหนองตรุดอำเภอเมืองตรังค่ะที่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะคะคุณอำนวยผู้ก่อตั้งเนี่ยเล่าว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มนำกวางสายพันธุ์รูซ่ามาทดลองเลี้ยง6ตัวนะคะเพราะว่าศึกษาพบว่ากวางเนี่ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยแล้วก็ไปอบรมการเลี้ยงกวางนะคะที่ศูนย์ส่งเสริมแล้วก็ฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนแล้วนำลูกพันธุ์กวางเนี่ยมาเลี้ยงเพิ่มอีก30ตัวนะคะช่วงแรกเนี่ยเลี้ยงแบบระบบปิดพบว่ามีความแออัดกวางเนี่ยน้องกวางก็จะป่วยบ่อยต่อมาจึงปรับเปลี่ยนการเลี้ยงนะคะเป็นแบบกึ่งธรรมชาติทำให้กวางเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็แข็งแรงมากๆปัจจุบันนะคะกวางขยายพันธุ์จนมีมากกว่า400ตัวแล้วจนกลายเป็นฟาร์มกวางที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เลยแล้วเมื่อ3ปีก่อนนะครับลูกชายแล้วก็ลูกสาวเนี่ยเขาได้ลาออกมาจากงานกลับมาช่วยพัฒนาฟาร์มกวางเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อยอดด้วยการที่เปิดเป็นคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารโดยนักท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถมาชมกวางนะครับแล้วก็เซลฟี่ป้อนอาหารมีพักดื่มกาแฟกันก็ได้เขามีกาแฟอร่อยๆไว้บริการด้วยนะครับแล้วก็อาหารก็อร่อยด้วยนะครับเมนูห้ามพลาดนั่นก็คืออะไรรู้ป่ะสเต็กกวางนี่เลี้ยงไปเลี้ยงมาน้องกวางป่วยไม่ไหวแล้ว เนื้อมันนุ่มมากเลยนะสเต็กกวางอร่อยนะก็ไม่ได้มีกินกันทั่วไปนะครับนี่นะครับแล้วก็เบอร์เกอร์กวางด้วยเป็นตลาดเนื้อเขาน่ากินเนาะนี่มีเดียมแรเป็นแบบนี้นี่นะสีชมพูชุ่มๆฉ่ำๆไปเลยนะแป้งเนาะใช่ค่ะคุณพ่อนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงกวางด้วยนะครับใครสนใจก็แวะไปได้นะครับที่จังหวัดตรังนะครับเฟซบุ๊กก็คือเซอร์วีเดย์นะครับเซอร์วีเดย์เซอร์วีเดย์พาไปส่องกันก่อนได้เลยจริงเนาะเขาแบบว่าเขาอยู่ตามธรรมชาติไงถ้าเกิดว่าไปเลี้ยงแบบว่าในที่ปิดอย่างเงี้ยมันแออัดไงบางทีแกก็ป่วยใช่ก็ไม่สบายนะอ่ะไปเช็คอินกันต่อนะคะไปแช่น้ำพุร้อนกันบ้างดีกว่าไหมเนาะพร้อมกับสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามนะคะที่จังหวัดระนองนะคะจะพูดซ้ำไปซ้ำมาทำไมคะเราไปชมกันดีกว่านะคะ นี่เลยค่ะน้ำพุร้อนรักษาวารินนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดระนองเลยมีน้ำพุร้อน3บ่อนะคะก็คือบ่อใหญ่ที่สุดเรียกว่าบ่อพ่อนี่บ่อใหญ่สุดบ่อพ่อค่ะอุณหภูมิ65องศาในน้ำเนี่ยก็จะประกอบด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์หลายอย่างเลยและที่สำคัญเนี่ยไม่มีสารกัมมันตภาพเจือปนถัดออกมาก็คือบ่อแม่นี่บ่อแม่ก็หันไปทางเอิญใช่ไม่ต้องหันไปทางใจเธอนี่นะเดี๋ยวเธอและที่สุดหนูต้องไปแล้วบ่อนี้เพราะว่าคือบ่อลูกนี่ทั้งบ่อนะคะใช่ใช่ทั้ง3บ่อตั้งอยู่ในสวนสาธารณะรักสวารินค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีศาลาโยคะร้อนซึ่งเป็นลานหินขนาดใหญ่ที่นักท่องเที่ยวใครนอนนั่นน่ะใครอะพี่เนิร์ดเราไงพี่เนิร์ดนอนอยู่นะคะอันนี้ใช่อันนี้ที่ศาลาใช่ไหมโยคะร้อนเนาะใช่ซึ่งเป็นลานหินนะขนาดใหญ่แบบนี้มีนักท่องที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถไปนอนเล่นได้พร้อมกับชมธรรมชาติที่สวยงามบวกกับว่าเงียบสงบด้วยอะไรอย่างนี้นะคะไประนองนะคะแช่น้ำพุร้อนได้ฟรีเลยเปิดทุกวันนะคะที่สวนสาธารณะรักสวารินค่ะตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองนั่นเองค่ะเขาแยกกันไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบ่อพ่อบ่อแม่บ่อลูกคนละบ่อไปเลยคนละบ่อไปเลยแยกกันไปจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องเถียงกันนะคะค่ะแต่จริงๆนะธรรมชาติบำบัดนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับอยากให้ลองไปสัมผัสธรรมชาติแบบนี้ดูช่วงหน้าค่ะมีของกินนะคะทั่วไทยรออยู่แต่ว่าจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวกลับมาชิมกันช่วงหน้านะคะค่ะปากท้องต้องรู้ดูแล้วรู้คุณผู้ชมครับหนึ่งปัญหาที่ทำให้คนเราขาดความมั่นใจนะครับผมเชื่อเลยว่าน่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงผมบางใครที่มีปัญหาแบบนี้บ้างครับวันนี้แขกรับเชิญของเรามีวิธีแก้ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติมาฝากนะครับครูเจตั้มอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ใช่ผู้ชายคนนี้มานะมีแต่สิ่งดีๆมาตลอดถูกต้องเลยก็เหมือนกับวันนี้ใช่ไหมแต่ว่าพี่ตั้มเนี่ยเล่าว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเคยมีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางจริงเหรอคะดูจากที่เห็นไม่เชื่อเลยใช่ไหมไม่เชื่อคุณหลอน
คุณดูตอนนี้ผมเป็นยังไงบ้างฮะผมคุณดกหนาดกไหมฮะดกแล้วกล้าทำสีขนาดนี้ก่อนไม่กล้าเลยไปทำมาใหม่เลยใช่คราวที่แล้วสีดำอันนี้เป็นสีแบบว่าเราสีคล้ายๆกันตระกูลเดียวกันบอกเลยให้ดูรูปผมก่อนหน้านี้นะครับดูสิครับมีเริ่มมีง่ามเขาเรียกว่าง่ามผมขึ้นไปชโดตีแปงขึ้นไปเลยอย่าบูลลี่ผมนี่เห็นไหมทำงานพิธีกรเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะก่อนหน้านี้ก็ทำงานอย่างเงี้ยบนเวทีบ้างหน้าจอบ้างก็ช่างก็จะบอกว่าเนี่ยเปลี่ยนแสกบ้างพี่ตั้มเพราะว่าแสกข้างเดียวมันทำให้เราแบบผมมันขึ้นไปเป็นง่ามแบบนี้แต่เขาไม่รู้ปัญหาเราว่าเราแสกไปแล้วเราจะเจออะไรบ้างนะฮะก็คือต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เจอทั้งสเปรย์ใดที่มันร้อนๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่สำคัญเลยคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าฝุ่น PM หรือว่ามลพิษต่างๆทำให้ผมเราร่วงโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วตอนนี้เยอะมากนะคุณแม่คุณพ่อจ๋าเยอะจริงๆที่บ้านใช่ไหมตอนกวาดพื้นใช่ตอนเช้าๆลองดูเลยครับว่าพื้นเนี่ยของเราเนี่ยมันมีผมมากกว่าปกติเอ๊ะปกติเราอยู่กันแค่คน2คนทำไมผมมันมาจากมากกว่าเดิมเยอะมากมีใครมาอยู่ที่บ้านกับเรามากไม่ใช่หลอนเหมือนกันไม่ใช่แล้วไม่ใช่เลยผมเราร่วงมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องหันกลับมาดูแลตัวเองกันแล้วและบอกเลยว่าเซตที่ผมจะมาดูแลในวันนี้นะครับผมด้วย Revive นะครับเป็นเซตที่ลดการหลุดร่วงเร่งการเกิดใหม่จาก Revive นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเลยพระเอกของเขาจะมีเซรั่มอยู่2ขวดขวดแรกเลยเป็นขวดสีเงินตัวนี้ลดการหลุดร่วงแล้วก็เร่งผมเกิดใหม่นะครับผมด้วยนี่เซรั่มตัวนี้เลยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติและขวดสีดำควรใช้คู่กันตัวนี้จะทำให้ผมที่งอกขึ้นใหม่แข็งแรงแล้วก็หลุดร่วงยากมากยิ่งขึ้นเพื่อนพันเลยทำให้ผมทั้งดกแล้วก็ดำเปลี่ยนสีผมให้ดำตามธรรมชาติโดยที่คุณไม่ต้องยอมด้วยควรใช้คู่กันนะครับผมแล้วก็ต้องบอกเลยว่า2ตัวนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องของการแพ้เลยเพราะว่าสกัดมาจากสารสกัดจากธรรมชาตินะครับทำให้ผมที่งอกขึ้นใหม่เร่งขึ้นมาแบบอย่างรวดเร็วภายใน4สัปดาห์เท่านั้นและที่สำคัญเลยผมก็ไม่หลุดร่วงง่ายด้วยผมแข็งแรงแล้วก็เปลี่ยนสีผมให้ดำตามธรรมชาติครับนะคะต้องใช้คู่กันนะครับใช่ครับมันถึงจะมีไหนก็ไหนๆแล้วโปรโมชั่นอยากรู้จังเลยค่ะพี่ตั้มบอกโปรได้เลยเพราะว่าผมมามากกว่า2ขวดนี้แน่นอนนะครับอันดับแรกเลยนะครับวันนี้ไปขอมาให้กับ RS Mall 1781ครับคุณผู้ชมครับได้เซรั่มขวดสีเงินตัวนี้คือสกัลป์นะครับ Energizing Scalp Serum นะครับที่เป็นเร่งผมเกิดใหม่นะครับผมแล้วทำให้ผมเนี่ยขาดหลุดร่วงยากด้วยตัวนี้ครับสีดำนะครับเป็น Revive Thickening Hair Serum นะครับให้ไปเลยอย่างละ2ขวดเป็นเซตหวังผลใช้ได้2เดือนถ้าเป็นผู้หญิงนะ2เดือนนะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายอย่างผมเนี่ยผมสั้นๆแบบนี้ใช้ได้3เดือนเลยใช่นี่คุ้มมากนะฮะได้4แล้วใช่ไหมคุณ4แล้วพอยังฮะยังไม่พอครับคุณในไหนปากท้องต้องรู้ครับผมจะขมให้คุณแม่คุณพ่อต้องขมใช่ไหมฮะขมรายการอื่นไปเลยตัวนี้ด้วย Revive นะครับเป็น Anti Hair Loss นะครับแชมพูตัวนี้ใช้ดีมากเพราะว่าเป็นนวัตกรรมสารสกัดจากนิวซีแลนด์นะครับไอ้สวิตเซอร์แลนด์นะครับที่มีไมเซล่าคล้ายๆแม่เหล็กคอยดึงเอาสิ่งสกปรกนะครับสารเคมีต่างๆฝุ่น PM ด้วยให้มันหลุดออกจากผมของเราเตรียมหนังศีรษะและเส้นผมของเราให้พร้อมเพื่อบำรุงด้วยเซรั่ม2ขวดเมื่อกี้นี้ตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะครับขายหนึ่งปกติขวดละเกือบพันนะฮะ900กว่าบาทมั้งเท่าที่ผมจำได้ให้ไปเลย5ชิ้นนี้ของ Revive และไม่ใช่แค่นั้นครับปากท้องต้องรู้ทั้งทีนะครับแหมบอกแล้วว่าชอบใช้กันของพวกนี้ก็คือของที่มันแบบสีสันสวยๆอันนี้น้องแป้งนะฮะส่วนพี่เออันนี้เอาไว้ห่มนอนเลยฮะไว้ห่มนอนเลยฮะไว้นี่นะอาจจะเป็นผ้าเช็ดตัวของคนอื่นนะคะแต่เป็นผ้าห่มของผมได้เลยได้อันนี้ผืนใหญ่มากอ่ะคุณผ้าเช็ดตัวและผ้าเช็ดหน้านาโนครับคุณผู้ชมคือแห้งไวด้วยนะครับอันนี้ใช้เช็ดตัวเช็ดผมดีมากเลยนะครับปกติของ RS Mall ถ้าเกิดไปเจอโปรที่ไหนคุณจะซื้อได้ในราคานี้ 1,790 บาทแต่เขาลดแล้วนะจากหมื่นกว่าบาทเหลือ 1,790 แต่มาปากท้องต้องรู้ทั้งทีและผมมาด้วยแบบนี้ราคานี้เท่าไรผมเขย่าให้เลยเท่าไรเป็นราคานี้ได้1,490ลดไปอีก300ได้ของทั้งหมด7ชิ้นบอกเลยว่า1,490นะครับมาพร้อมผมและไปพร้อมผมก่อนที่จะไปกดเลยตอนนี้ RS Mall 1781เก็บเงินปลายทางส่งฟรีทั่วไทยถึงหน้าบ้านเลยจ้าไม่คิดมากนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับเพราะว่าปัญหาของเส้นผมนะครับมันมีกับใครหลายๆคนนะครับดูแลซะตั้งแต่ตอนนี้นะครับแต่มีบางท่านอาจจะไม่กล้าใช้เพราะว่าเรื่องผมมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสลองแพ้ด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับบางทีเราบอกว่าโหจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยนะดูแล้วท่านจะเป็นคนแพ้ง่ายพี่เอใช่ครับผมน้องแป้งเมื่อกี้เห็นบ่นว่าข้างบนเริ่มบางแล้วเหมือนกันนะครับแนะนำครับอันนี้เดี๋ยวผมหยดแล้วให้ลองใช้เลยนะครับที่มือก่อนแล้วพี่เอลองไปขยี้เลยได้ครับคุณหนึ่งหยดหลังสระผมเสร็จครับมาอันนี้เคล็ดลับง่ายๆเลยและขยี้ให้ทั่วศีรษะได้เลยนะครับอันนี้ให้พี่เออันนี้ให้น้องแป้งนะครับน้องแป้งเอากลิ่นก่อนกลิ่นก่อนหยดเลยนะครับกลิ่นเป็นไงบ้างฮะหอมมากหอมแบบว่าธรรมชาติเป็นซีทรัสกลิ่นผลไม้อ่อนๆนะครับนี่เลยสดชื่นมากเลยและตรงไหนมีเคล็ดลับของผมเพิ่มเติมให้คุณอีกหนึ่งนะครับเมื่อกี้หนึ่งหยดนี่มันเยอะมากเลยเนาะได้ทั้งหนังศีรษะได้ทั้งหัวเลยนะครับได้ทั้งหัวและตรงไหนที่มีปัญหาเยอะๆนะครับ
หยดตรงนั้นเพิ่มเติมอย่างผมเป็นง่ามผมตรงนี้ใช่ไหมที่เคยมีปัญหาคล้ายกันเลยผมก็มีเหมือนคุณเลยมาหยดตรงนี้เพิ่มอีกหยดนึงครับพี่เอครับแล้วก็ขยี้ตรงนั้นนะฮะที่สำคัญเลยเหนียวไหมครับคุณไม่เหนียวไม่เหนียวเลยซึมไปแล้วซึมไปแล้วครับแล้วยังมีกลิ่นหอมติดอยู่เลยถูกกลิ่นแบบซิทรัสอ่อนๆของใช่กลิ่นผลไม้นะครับพกพาไปใช้ได้ระหว่างวันแบบนี้เผื่อใครอยากจะแบบเร่งผมให้มันขึ้นมาเร็วๆแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับใน4สัปดาห์บอกเลยว่าเซตนี้ใช้ได้2เดือนและถ้าผู้ชายอาจจะได้ถึง3เดือนเลยทีเดียวนะครับอยากให้เราเปิดใช้กันเพราะว่าตอนเปิดขวดแล้วก็เปิดใจลองใช้กันเพราะว่ารีไวท์ของเรานะครับอยู่คู่คนไทยมากว่า5ปีแล้วนี่นะครับถ้าเกิดไม่ขายดีหรือใช้แล้วแบบไม่เห็นผลไม่มีผู้ใช้เยอะขนาดนี้คุณลองดูสิฮะจริงเป็นแสนๆรายใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใช้คู่กันแบบนี้นะคะคุณแม่คุณพ่อจ๋าถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะเราย้ำด้วยตัวสีดำนี่เนาะมันก็จะเพิ่มความแข็งแรงได้ด้วยย้ำโปรอีกครั้งนึงนะครับวันนี้รีไวท์นะครับ Energizing Scalp Serum ขวดสีเงินนะครับทำให้ผมที่งอกขึ้นมาใหม่นะครับอย่างรวดเร็วภายใน4สัปดาห์ที่สำคัญเลยย้ำด้วยตัวนี้สีดำจะทำให้ผมที่งอกขึ้นมาใหม่แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายกันด้วยนะครับให้ไปเลยทั้งหมด4ขวดพร้อมกับแชมพูอีก1ของ Revive เช่นเดียวกันและของแถมเป็นผ้าห่มผ้าเช็ดตัวติด 1,790 เหลือเพียง 1,490 และโปรนี้กำลังจะไปพร้อมผมไปแล้วนะครับอย่าไปครับคุณเดี๋ยวก่อนร้อยคุณแม่โทรก่อนครับในตอนนี้1781กดได้เลยครับ iSmall เก็บเงินปลายทางส่งฟรีทั่วไทยถึงหน้าบ้านเลยจ้าบอกเลยว่าโปรดีๆนะครับในรายการปากท้องต้องรู้ของเรานะครับผมอยากให้ทุกคนได้เป็นมีสิทธิ์นะครับอยากให้ได้ของดีแบบนี้ด้วยนะครับเพราะอย่าลังเลครับโทรมาเลยฮะที่1781ตอนนี้นะครับขอบคุณมากนะคะคุณเจตั้มจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะคุณชมด้วยนะครับช่วงหน้านะคะจะพาไปชิมแจ่วฮ้อนค่ะรสแซ่บมากเลยนะคะห้ามพลาดความแซ่บช่วงหน้านะคะปากท้องต้องรู้อยู่แล้วรวยรวยยังอยู่กับปากท้องต้องรู้คู่พ่อลูกนะครับเรายังนำเสนอกันอยู่นะครับทางช่อง8นะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าเดี๋ยวจะพาไปต่อที่อีสานดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปชิมแจ่วฮ้อนกันใครที่ชอบบ้างเอ่ยแต่ที่นี่เขาบอกเลยเขาบอกว่าแจ่วฮ้อนเจ้าเด็ดนะฮะที่มหาสารคามครับร้านแจ่วฮ้อนนัดพบ02เสิร์ฟแจ่วฮ้อนรสชาติจัดจ้านโดนใจชาวอีสานนะจ๊ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมแป้งเขาบอกว่าน้ำซุปของเขาเนี่ยอุดมไปด้วยสมุนไพรขับเหงื่อขับลมดีนักแลนะครับตั้งบนเตาร้อนๆแบบนี้แล้วก็ใส่ขับลมด้วยอ่ะตั้งกินกับพ่อไม่ได้เขินเนาะไม่ได้เลยนะลูกไม่ได้อันนี้ลูกผู้หญิงไม่ได้เลยนะครับค่อยๆขับออกมาอะไรอย่างนั้นนะครับตั้งบนเตาร้อนๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ผักลงไปรอให้เดือดก่อนนะคุณแล้วก็ตักใส่ถ้วยนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มรสแซ่บของเขาอิ่มอร่อยสบายท้องวัตถุดิบของเขาเนี่ยนะครับโอ้โหสดใหม่แต่ละจานคุณดูสิครับมาแบบแน่นๆเนืองแบบนี้เลยนะฮะคุณณฤมลมิตรราชเจ้าของร้านบอกว่าเปิดร้านเนี่ยมานานกว่า30ปีแล้วเริ่มต้นมาจากเปิดเขียงเนื้อวัวนะฮะแล้วก็ต่อยอดเปิดร้านอาหารเน้นเมนูจากเนื้อวัวนั่นเองนะฮะที่ขึ้นชื่อก็คือแจ่วฮ้อนนะฮะช่วงปี40เจอพิษเศรษฐกิจฟองสบู่แตกขึ้นมาหยุดไป10ปีคุณนะเออแต่ยังทำเขาเรียกว่ายังทำหัวเชื้อน้ำแจ่วฮ้อนขายอยู่ก่อนจะกลับมาเปิดร้านใหม่อีกครั้งเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับลูกค้าตอบรับดีมากสูตรแจ่วฮ้อนนะคะเป็นของแม่ที่เดินสายชิมแล้วก็ปรับปรุงเป็นสูตรของตัวเองค่ะโดยที่เขาเนี่ยจะเคี่ยวน้ำซุปกระดูกหมูกับตะไคร้ใบมะกรูดค่ะเกลือ 4-5 ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะเติมเครื่องแกงแจ่วฮ้อนลงไปนะคะกินกับอะไรก็แซ่บหมดเลยนะถ้าเกิดว่าอยากจะชิมแจ่วฮ้อนรสชาติจัดจ้านนะคะไปได้เลยที่มหาสารคามค่ะหรือว่าจะซื้อน้ำซุปและน้ำจิ้มเนี่ยกลับไปกินที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะคะเฟซบุ๊กเขาก็มีนะครับชื่อ Facebook ก็คือแจ่วฮ้อนนัดพบ02สูตรต้นตำรับนี่นะครับนี่คือชื่อ Facebook โอ้โหน่ากินเนาะน่ากินแจ่วฮ้อนอ่ะชอบกินอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลับไปจัดสักหม้อนึงดีกว่านะเนี่ยจบรายการ
จัดไปสักหม้อหนึ่งนะครับผมที่อร่อยเด็ดไม่แพ้กันเลยนะคะกุยช่ายสิชอบกินปะเราชอบรสอะไรชอบไส้อะไรไส้หน่อไม้ไส้หน่อไม้เมื่อก่อนไส้ผักก็ชอบแต่ว่ามันเป็นเบสิกอยู่แล้วไงเบสิกใช่ปะแต่ว่าหน่อไม้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีทุกที่เนาะมันก็แล้วแต่ร้านใช่ไหมหนูชอบหอมอร่อยเลยอ่ะโอ้นี่ชอบหมดเลยกุยช่ายไส้ผักไส้มันแกวหน่อไม้เผือกหนูกินหมดทุกอย่างเลยนี่ก็เลยแบบว่าอินเป็นพิเศษเลยนะคะนี่ชอบกินมากเลยนะคะกุยช่ายเจ้าเก่าพิษณุโลกค่ะที่เขาขายดีมากๆเลยนะวันละ12,000เลยนะการันตีเลยว่าอร่อยจริงๆนะคะลูกค้าเนี่ยเห็นไหม12,000เหรอลูกใช่12,000เยอะนะเยอะมากเลยเยอะสิใช่มาลูกค้ามารอซื้อกุยช่ายนะคะที่ร้านพัทรวดีค่ะในตลาดสถานีรถไฟพิษณุโลกจนทำให้กุยช่ายที่เตรียมมา 2,000 ชิ้นโอ้โหขายหมดภายในเวลา3ชั่วโมงนี่ไงใช่ไหมหน่อไม้เนี่ยใช่เนาะๆๆอยากกินเลยนะคะคุณพัทรวดีค่ะเจ้าของร้านนี่เล่าว่าช่วยพ่อแม่ขายขนมกุยช่ายมาตั้งแต่เด็กที่บ้านเนี่ยมีฐานะยากจนนะคะจึงเรียนจบแค่ป.6แล้วก็ยึดอาชีพนี้แหละเป็นอาชีพหลักเลยที่ทำมาจนถึงปัจจุบันนะคะเคล็ดลับความอร่อยของเขาก็จะอยู่ที่แป้งค่ะเหนียวนุ่มนะสูตรพิเศษมีไส้กุยช่ายแล้วก็หน่อไม้เลือกได้ทั้งแบบนึ่งหรือว่าแบบทอดนะคะกินคู่กับน้ำจิ้ม3รสราคา5ชิ้น30บาทแต่ละวันเนี่ยก็จะขายได้ 12,000 บาทเลยอยากชิมนะคะต้องรีบไปแล้วล่ะหรือว่าจะโทรสั่งจองก่อนก็ได้นะเพราะว่าอาจจะหมดเร็วก็ได้มันเด็ดตรงที่น้ำจิ้มเขาด้วยนะที่ร้านนี้นะครับอร่อยมากๆเลยครับไส้กุยช่ายเขาอ่ะเขาเน้นวัตถุดิบที่สดใหม่ไงแล้วมันก็อร่อยผมเคยนะผมเคยที่แบบมันเคี่ยวกุยช่ายอ่ะมันเคี่ยวทำไมอ่ะมันเคี่ยวเพราะว่ามันอร่อยอ่ะแล้วมันหิวด้วยแล้วมันอยากกินไงกินไปแล้วอ่ะมันไม่มีเวลาที่จะรอน้ำจิ้มใช่ป่ะก็กินเข้าไปก่อนกินตัวมันเข้าไปก่อนพอเสร็จแล้วน้ำจิ้มก็อร่อยก็เทน้ำจิ้มทีหลังจริงปะเนี่ยโอ้โหนี่คือความแสบของพ่อใช่เทตามฮะเพื่อไม่ให้มันเหลือน้ำจิ้มเขาก็อร่อยอ่ะค่ะช่วงหน้าค่ะจะพาไปชิมด้วงมะพร้าวด้วงก็อร่อยด้วงก็อร่อยอุ๊ยอร่อยไปซะทุกอย่างเลยทำไงอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเขาว่าอยู่ที่ไหนปากท้องต้องรวยดูแล้วรวยรวยมาครับคุณแม่คุณพ่อครับเดี๋ยวปิดท้ายกันวันนี้นะครับพาไปขอนแก่นกันบ้างครับไปชิมของอร่อยนะครับหลากหลายเลยที่ทำจากด้วงมะพร้าวฮะค่ะใครจะรู้ว่าด้วงมะพร้าวเนี่ยจริงๆแล้วมาคั่วเนาะแล้วก็โรยซอสแค่นี้อร่อยแล้วอ่ะใช่แต่เขาหลากหลายเมนูมากเลยหวานคาวก็ทำมาจากด้วงมะพร้าวนี่แหละครับค่ะครับโรตีกรอบเค็มครับนี่คุณนี่คือโรตีกรอบเค็มนี่เดี๋ยวเราจะให้เห็นเนี่ยเมนูแปรรูปจากด้วงมะพร้าวของชาวอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งทำขึ้นนะเพื่อให้คนที่ไม่กล้ากินด้วงมะพร้าวเป็นตัวๆนะครับลองเปิดใจดูแล้วก็ชิมดูคุณเอ้ย คุณจะลืมเลยแล้วว่ามันคือด้วงมะพร้าวใช่นะคุณวิชุตานะคะประธานกลุ่มด้วงมะพร้าวเล่าว่ามีอาชีพนวดแผนไทยค่ะและเลี้ยงด้วงมะพร้าวสร้างรายได้เสริมใช้เวลาเลี้ยงเนี่ยเดือนกว่าๆก็ขายได้แล้วโดยด้วงมะพร้าวเป็นตัวนะคะสามารถนำมาทำเมนูเด็ดได้หลากหลายเลยทั้งผัดเผ็ดลาบแล้วก็แกงอ่อมนะคะและตอนนี้เนี่ยได้รวมกลุ่มกันต่อยอดแปรรูปเป็นน้ำพริกข้าวเกรียบแล้วก็โรตีกรอบเค็มซึ่งขายดีมากเลยโดยนำด้วงมะพร้าวเนี่ยมาบดแล้วก็ผสมกับเครื่องปรุงมีโปรตีนสูงไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยแล้วก็รสชาติเนี่ยก็อร่อยมากๆอีกด้วยนะคะใครชิมต่างก็บอกว่าติดอกติดใจกันมากๆเลยถ้าเกิดว่าอยากจะลองชิมนะคะก็ติดต่อไปได้นะคะที่ Facebook ของเขาด้วงมะพร้าวโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหารชุมชนคนน้ำพองค่ะอันนี้ชื่อ Facebook ค่ะยาวไหมแต่น่ากินเนาะใช่มีจริงๆหลายๆคนก็อาจจะไม่กล้าทานไงใช่ปะล่ะแต่นี่เขาแปรรูปมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็บอกว่ารับรองทานง่ายผมเห็นหลายๆอย่างแล้วนะที่แปรรูปมาอย่างเงี้ยบางทีแล้วเนี่ยเราลืมกลิ่นของเขาไปเลยอ่ะบางคนจะกลัวกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่นี่ทานได้ครับอ่ะน่าทานน่าทานค่ะครบถ้วนกระบวนความจริงๆ1ชั่วโมงวันนี้นะอาหารอร่อยๆเยอะแยะไปหมดเลยครับเริ่มตั้งแต่อะไรน่ะแกงส้มปูน่ะแกงปูอ่ะแกงปูไม่ไหวแล้วใช่ครับอยากกินมากๆเลยจนมาปิดท้ายกันที่มะละกอแล้วก็ด้วงอยากกินหมดเลยขอตัวก่อนนะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นวันหยุดไงเที่ยวกันให้เต็มที่นะครับแล้วก็พักผ่อนนอนเอาแรงไว้พรุ่งนี้มาดูปากท้องต้องรู้แล้วลุยงานกันต่อนะครับบุญรักษาคุณพระคุ้มครองสวัสดีครับสวัสดีค่ะ